ในที่สุดงานที่สิทธิ์ของนางสาวนับดาวกิจนาเมืองก็เสร็จจริงๆสักทีหอซันผมนึกว่าชีวิตนี้จะไม่ได้เห็นงานชิ้นนี้ซะแล้วเราก็ไม่คิดว่าจะได้เห็นมันเป็นรูปร่างแบบนี้เหมือนกันค่ะอาจารย์นี่เรียกว่าเป็นงานทีสิทธิ์ที่ใช้เวลาทํายาวนานที่สุดของลูกศิษย์ผมเลยนะเนี่ยขอบคุณอาจารย์มากนะคะช่วงเวลาที่นับได้เรียนกับอาจารย์เป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆเลยค่ะขอบคุณนะคะอาจารย์ครับผมมีเรื่องสงสัยอยากถามอาจารย์นานแล้วครับคือนอกจากในมหาลัยเนี่ยผมเห็นอาจารย์ยังคอยช่วยผมคอยช่วยเพื่อนๆหลังจากเรียนจบอีกตั้งหลายคนน่ะคือผมยอมรับจริงๆนะอาจารย์ถ้าเกิดว่าผมไม่ได้มาเจออาจารย์อีกครั้งอ่ะผมคงไม่ได้กลับมาทํางานอาจริงจังขนาดเนี้ยอาจารย์มีเหตุผลอะไรที่ช่วยพวกผมขนาดเนี้ยผมก็ไม่ได้มีเหตุผลอะไรหรอกนะผมก็แค่อยากให้มันมีโลกใบเล็กๆสักใบนึงที่พวกคุณจะเติบโตขึ้นมาอย่างมีความสุขมีพื้นที่ให้ความรู้สึกแล้วก็ความฝันมันได้หายใจบ้างแค่ผมได้เห็นใครสักคนนึงที่ยิ้มกับสิ่งที่ตัวเองอยากทําจริงๆเนี่ยผมก็รู้สึกดีแล้วล่ะขอบคุณอาจารย์มากนะครับขอบคุณที่เป็นผู้ใหญ่ที่ดีขนาดนี้และนี่ล่าสุดผมเพิ่งอัพงานลง NFT แล้วนะครับมีคนมาซื้อแล้วด้วยดีเลยไว้ผมจะเข้าไปดูนะแต่จริงๆที่ผมมาในวันนี้ผมตั้งใจจะมาบอกคุณว่ากลางเมษาคือศิลปินที่ได้รับเลือกแล้วนะรางวัลเป็นของคุณจริงเหรอครับคิมดีใจด้วยดีใจด้วยแล้วอย่างนี้รางวัลเป็นอะไรอะคะรางวัลคือคิมจะได้ไปทำอาร์ตสเปซทั่วประเทศเลยแล้วก็คิมจะได้โอกาสไปดูงานแล้วก็ไปทำงานอีกปีหนึ่งด้วยมันเป็นทุนเดียวกับที่นับเคยอยากได้อ๋อทุนเดียวกันก็แปลว่าคิมจะไปอยู่ปารีสปีหนึ่งผมว่ามันเป็นรางวัลที่ดีมากเลยนะที่คุณจะได้ไปทำงานที่คุณรักในที่ที่เขาจะมีโอกาสให้คุณได้มากกว่านี้ครับมันก็แปลว่าเราก็ไม่ได้เจอกันหนึ่งปีสิคิมอะนับคิมอะตั้งใจสะสมผลงานมาเรื่อยๆพอคิมหวังว่าถ้าวันหนึ่งคิมพร้อมเนี่ยยังไงคิมก็จะเอาทุนนี้มาให้ได้แล้วนี่เขาให้คิมใส่ชื่อศิลปินผู้ช่วยที่จะไปกับคิมด้วยคนหนึ่งด้วยนะและคิมก็รู้ว่าอันนี้มันเป็นความฝันของน้ำมาตั้งนานแล้วอ่ะคิมก็เลยใส่ชื่อน้ำไปแล้ว เพราะว่ากลางเมษาสำหรับคิมมันคือนับด้วยเราเป็นทีมนะครับในงานของคิมมันมีนับอยู่ด้วยตลอดแต่แรกอยู่แล้วอ่ะงั้นเดือนหน้านับไปปารีสกับคิมนะนับดาวที่ลอยอยู่